แพรชุติมาอดีตภรรยาจอห์นวินยูลั่นคนไม่พูดไม่ใช่แม่เจ็บหลังฝ่ายชายเปิดใจเศร้าถึงการเลิกราหลังจากคู่ของพิธีกรชื่อดังจอห์นวินยูและอดีตภรรยาแพรชุติมาได้เผยว่าแยกทางกันแล้วเป็นการเลิกรากันโดยไร้มือที่สามและไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใดจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มจอนได้ออกมาเปิดใจผ่านอินสตาแกรมของตัวเองถึงความรักที่จบไปด้วยข้อความสุดเศร้าโดยจอนได้เผยข้อความว่าโล่งเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแกก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนล่าสุดฝั่งอดีตภรรยาอย่างแพรชุติมาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองเช่นกันโดยแพรได้โพสต์ข้อความว่าคนไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บแกแค่เจ็บจนพูดไม่ออกแล้วไม่มีใครอยากให้ลูกต้องมีผลกระทบใดๆยิ่งลูกสอเอางอต้องสุดแค่ไหนถึงก้าวออกมาขนาดความเจ็บยังใช้เวลาสะสมมาเนิ่นนานใจต้องสลายทรมานกี่ครั้งดังนั้นอย่าพูดว่าเจ็บแค่ไหนในวันนี้ปกติไม่อยากออกมาโพสต์มาพูดอะไรคิดเสมอว่ามีสติคุยกันดีที่สุดรู้ว่าตอนนี้คงเจ็บมากเจ็บกันทุกคนยังไงไม่มีใครแทนพ่อวิลเลียมไรอันได้เราต่างมีหน้าที่ต้องดูแลเด็กๆตลอดไปปิดท้ายด้วยแฮชแท็กสั้นๆว่าแพรทำเต็มที่แล้วท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องที่พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันมากมายแพรชุติมาเผยความในใจหลังขึ้นสเตตัสโสดหลายคนเตือนอย่าไปอ่านคอมเมนต์จอห์นวินยูเตียงหักหลังแพรชุติมาภรรยาคนสวยประกาศสถานะโสดแพรชุติมาเคลียร์ทุกเรื่องเลิกจอห์นวินยูเพราะอะไรตอบข้อสงสัยปมการเมืองจอห์นวินยูใจสลายเปิดความรู้สึกเมื่อความรักต้องจบเจ็บแทบขาดใจแต่ต้องเดินต่ออุ๊ยเห็นนะจันจิหวานออกสื่อโผล่คอมเมนต์ไอจีมาริโอชาวเน็ตรีเควสขอดูรูปคู่บ้างยังคงคอนเซปต์คู่รักหวานน้อยแต่หวานนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสำหรับสองซุปตามาริโอมาเรอร์และจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยแต่ทว่าล่าสุดบนอินสตาแกรมมาริโอขีดล่าง MM38 ของฝ่ายชายกลับมีโมเมนต์ฟินๆที่ทำให้แฟนคลับกรี๊ดหนักมากเมื่อเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายอวดมุมหล่อและมุมทะเลนมาโพสต์ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงพร้อมแนบแคปชั่นคำอวยพร Have a good day everyone ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่เพียงแต่จะมีทั้งแฟนๆทั้งเพื่อนพ้องคนดังเข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์ทักทายพระเอกหนุ่มกันอย่างคึกคักเท่านั้นแต่สาวคนพิเศษจันจิจันจิรา
ก็ยังเข้ามาร่วมเสริมทัพด้วยการเขียนข้อความ200,000บวกบวกบวกไลค์เพื่อมอบไลค์ให้กับหวานใจแบบจัดหนักจัดเต็มอีกด้วยขณะที่คลับทั้งของจันจิและมาริโอที่ได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะใช้โอกาสนี้ส่งข้อความรีเควสต์ขอดูภาพถ่ายร่วมเฟรมของทั้งคู่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครยอมใจอ่อนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆแค่คอมเมนต์หวานคราวนี้ก็ทำให้แฟนคลับใจพองกันสุดๆแล้วมาริโอรีบคอมเมนต์กลับจันจิโพสหวานเวอร์อวยพรวันเกิดลงโซเชียลจันจิโชว์หุ่นเป๊ะเอวเอสในชุดบิกินี่หลายคนถามมาริโอถ่ายภาพให้หรือเปล่าแอนทองประสมช้อปปิ้งอย่างเพลินในวันหยุดตอนจบพีคมากเจ้าตัวได้แต่หัวเราะแก้เขินเอทินพันธ์อัดคลิปแฟนสาวแอนทองประสมช้อปปิ้งเพลินจนห้างปิดต้องวิ่งหน้าตื่นออกมาเอ่ยขอโทษแบบเขินทำอดกินข้าวเย็นไปเลยหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากมากยกให้เป็นคู่รักมาราธอนยืนยงมากมากสำหรับคู่ของนางเอกและผู้จัดละครคนเก่งแอนทองประสมกับแฟนหนุ่มเอทินพันธ์ถึงวันนี้ทั้งคู่รักและจับมือกันมากว่า17ปีแล้วต้องบอกว่าเป็นคู่รักในแบบฉบับของเพื่อนแท้ที่มีแต่ความเข้าใจกันและกันจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งแอนและเอมีความเหมือนกันและคอยเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นคู่แท้ที่มองตาก็รู้ใจจริงๆล่าสุดเป็นคลิปที่พิสูจน์รักแท้และความเข้าใจของทั้งคู่เมื่อแอนทองประสมใช้วันว่างเดินช้อปปิ้งจนห้างปิดทำเอาฝ่ายเอทินพันธ์ยืนคอยจนอดกินข้าวเย็นเลยทีเดียวเจ้าตัวได้แต่หัวเราะเขินๆพร้อมกับเอ่ยขอโทษแบบน่าเอ็นดูซึ่งดูจากคลิปที่ฝ่ายเอทินพันธ์เป็นคนถ่ายเก็บไว้นั้นบอกเลยว่าไรซึ่งความทะเลาะหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นคู่ที่น่ารักมากฝ่ายสาวๆกังแอบบอกว่าอิจฉาพี่แอนกันเป็นแถวเพราะแฟนน่ารักจริงไปดูคลิปความน่ารักของแอนหลังเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเลยจ้าแอนทองประสมเล่าชีวิตวัยเด็กอยากเป็นคุณหนูต้องกินข้าวไข่ระเบิดแกดันจบหักมุมอย่างฮาแอนทองประสมรักมาราธอน17ปียอมรับรอวันแต่งงานกับเอทินพันธ์ก็อดริชชี่ภาพเด็ดจากดีเจเจมแอบแซวสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความรักมานานแล้วก็อดริชชี่หลังเปิดตัวว่าคบกันภาพฟินๆจากแฟนคลับและพี่พ้องน้องพี่ในวงการหนึ่งในนั้นคือดีเจเจมณัฐปวินถูกปล่อยออกมาให้ได้กรี๊ดกลายเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับคู่ของก๊อตอิทธิพัทรกับริชชี่อรเนศอจากคู่จิ้นที่แฟนคลับต่างเชียร์ให้เป็นคู่จริงวันนี้สำเร็จผลแล้วพลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากซึ่งหลังจากที่ก๊อตได้เปิดใจเปิดตัวด้วยภาพคู่พร้อมกับสถานะว่ากำลังคบกันนั้นทำให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่แปลว่าแฟนก๊อตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีเรียกว่าเป็นกระแสคู่รักป้ายแดงที่มีแต่คนพูดถึงเพราะเป็นกระแสที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับที่ลุ้นและเชียร์มานานจึงทำให้ภาพน่ารักรักภาพแอบถ่ายที่ถูกเก็บงำมานานถึงเวลาได้ปล่อยให้ได้เห็นกันเช่นเดียวกับดีเจเจมณัฐปวินที่ได้โพสต์ภาพคู่ของก๊อตริชชี่ที่เขาเคยเก็บภาพเอาไว้ตอนที่ได้ทำงานร่วมกันโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้อย่างน่ารักว่าท่านแน่ทุกอย่างถูกเฉลยมาแล้วว่าก๊อตริชชี่แอบรู้สึกดีๆและคบกันมาสักพักแล้วนั่นเองจ้าเซอร์ไพรส์ก๊อตริชชี่เปิดตัวคบกันลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมล้วงหัวใจริชชี่อรเนศอคิดยังไงกับความรักพูดถึงสถานะก๊อตอิทธิพัทรคู่จิ้นเพื่อนสนิทซ่อนเงารัก
ละครที่ทำให้ก๊อดริชชี่จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงริชชี่ตอบชัดแล้วกับความสัมพันธ์หลังก๊อดเปิดตัวนำว่าคบกันด้วยภาพหวาน